สวัสดีครับรายการสั้นๆสถานการณ์วันนี้ผมสุนัยจุนพงศธรครับมาพบกับท่าน22พฤษภาคมปีที่แล้วหลายคนบอกว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้นำประเทศไทยถอยหลังลงคลองแต่พอมาถึงวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่ยังมองไม่เห็นไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้นำประเทศไทยถอยหลังลงเหวครับสิ่งที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องลงเหวแล้วนั่นก็คือการจับมือทางการทหารกับจีนในการที่จะซ้อมรบร่วมกันซึ่งเป็นครั้งแรกครับไทยจีนเนี่ยพี่น้องกันใช่ครับแต่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะดุลกำลังทหารนี่มันไม่เข้าใครออกใครคุณประยุทธ์กำลังชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านการจับมือกับจีนทางการทหารนั้นท่านรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั่นคือการรู้เท่าไม่ถึงการจีนวันนี้ไม่ถูกกับญี่ปุ่นครับเรื่องหมู่เกาะที่จีนก็เรียกเตียวหยูญี่ปุ่นก็เรียกซินจูกุกำลังแย่งกันพิพาทกันอยู่จีนกำลังพิพาทกับฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียเรื่องหมู่เกาะสเปตลี่และเวียดนามเวียดนามบรูไนมาเลเซีย 3-4 ประเทศนี้เป็นอาเซียนด้วยกันครับญี่ปุ่นไม่ใช่อาเซียนแต่ญี่ปุ่นเป็นยิ่งกว่าอาเซียนคือเป็นคนลงทุนหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยใครก็รู้ครับตั้งแต่ยาสีฟันยันเรือรบเนี่ยของญี่ปุ่นทั้งนั้นคนไทยมีงานทำจากการจ้างแรงงานต่างๆจากการอุตสาหกรรมจากการขยายตัวของญี่ปุ่นมากมายวันนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชากำลังทำทีเหมือนจะถ่วงดุลกับสหรัฐอเมริกาแต่ผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การถ่วงดุลครับผมเองในฐานะประธานการบัญชีการต่างประเทศของสภาผู้แทนมาก่อนผมมองเห็นปัญหานี้ว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชากำลังชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านสหรัฐอเมริกาวันนี้หลังจากรู้ทิศทางของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณจะประยุทธ์จะเล่นอย่างไรถึงขนาดจับมือกันแถลงข่าวจะซ้อมรบร่วมกันนี่ผมว่าเรื่องใหญ่เขาจึงประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทหารครบรูปแบบจนกว่าประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยคำว่ากลับสู่ประชาธิปไตยนั้นท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเมื่อกลับสู่ประชาธิปไตยแล้วก็สัมพันธ์กับอเมริกาเหมือนเดิมไอ้นั่นเนี่ยเราคิดครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจับมือกับทางจีนในทางการทหารมันจะเกิดผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นและไทยในหมู่อาเซียนเรื่องนี้ผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแม้แต่คนไทยวันนี้ที่ดั้งเดิมก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งเชียร์คุณประยุทธ์ครับแต่พอจะเชียร์ไปถึงจีนวันนี้บอกเชียร์ให้จีนเลยครับว่าไปสัมพันธ์กับทหารจีนผมว่าวันนี้ชักไปไม่ไหวท่านรู้หรือเปล่าครับว่าคนไทยวันนี้เนี่ยมีนิกเนมเรียก Google เรียกอากูไม่รู้อะไรถามอากูอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าไปรู้จาก Google ไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรมีหมดไอ้นั่นเนี่ยเกิดจากระบบคิดเสรีเป็นประชาธิปไตยของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ Google ไม่สามารถจะลงทุนกิจการในจีนได้ครับ Facebookก็ลงทุนในกิจการในจีนไม่ได้จีนไม่ยอมให้ลงเว้นเสียแต่ว่าให้จีนควบคุมการดำเนินการของธุรกิจเหล่านี้เขายอมไม่ได้ครับเพราะมันละเมิดหลักการพื้นฐานเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเขาทั้ง Facebook และ Google ประกาศไม่ลงทุนในจีนครับ 1,300 ล้านเขาตัดเลยถามว่าทำไมเขาต้องตัดครับเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าเขาไปจับมือกับจีนและยอมให้รัฐบาลจีนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องข้อมูลของเขาเนี่ยมันทำให้ตลาดกู๊ดวินของเขาเสียหายมากตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกความจริงแล้วนะครับว่าประเทศจีนนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั้งโลกไม่ได้นับถือในเรื่องประชาธิปไตยกับเขาเลยดังนั้นในวันนี้ครับผ
ผมอยากให้พี่น้องทหารพี่น้องประชาชนช่วยทบทวนดูเถอะครับว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำภาพที่เราเห็นพลเอกประวิตรรัฐมนตรีกลาโหมนั่งแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนว่าจะตั้งกองกำลังผสมซ้อมรบด้วยกันภาพรอยปริความแตกแยกจากอเมริกากับกองทัพไทยนั้นมันจะส่งผลอะไรบ้างหลังจากนี้โปรดติดตามนะครับไม่แน่นอนนะของค่อนข้างจะชัดเจนว่าคงจะเกิดผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจตามมาอย่าลืมนะครับวันนี้เมื่อเกิดผลกระทบทางด้านการทหารซึ่งแรงกว่าการเมืองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานเราจะได้ข่าวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจไทยก็แย่อยู่แล้วนะครับการที่ไม่ยอมเลิกกฎอัยการศึกยังประกาศใช้ทั้งที่ไม่ได้มีศึกสงครามอะไรเลยอ้างข้อกฎหมายอย่างเดียวเพื่อจะกำจัดศัตรูทางการเมืองนี้เนี่ยได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซึ่งเราก็รู้นะครับว่าทำให้บริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่จะพานักท่องเที่ยวมานั้นเขาไม่สามารถมาได้พี่น้องอาจจะแปลกใจว่าทำไมเขามาไม่ได้ก็ในเมื่อบ้านเมืองสงบก็เที่ยวได้ทหารคุมมันได้ปลอดภัยอย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวนั้นที่มีมากที่สุดนั้นบริษัทเขาต้องพานักท่องเที่ยวมาและสิ่งสำคัญคือเขาต้องซื้อประกันภัยประกันชีวิตให้กับลูกค้าของเขาด้วยบริษัทประกันภัยประกันชีวิตทั้งหลายนั้นเขาไม่ยอมทำสัญญากับการท่องเที่ยวที่จะพาคนไปในประเทศที่มีภาวะสงครามครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยถูกซ้ำเติมจากความสัมพันธ์ที่เกิดการระหองระแหงกันหนักขึ้นอย่ามองอเมริกาเป็นเพียงแค่ประเทศเดียวนะครับอเมริกานั้นมีพันธมิตรทั้งสหภาพยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดใหญ่ทางเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนและการนำเข้าสินค้าจากไทยดังนั้นวันนี้ครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับและก็พี่น้องทางการทหารนะครับช่วยติดตามสถานการณ์ด้วยว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชากำลังพาประเทศไทยถอยหลังลงเหวครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ